The Good Story ก็เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของเอกซึ่งเป็นเพื่อนสนิทที่ตอนนั้นน่ะนับย้อนกลับไปตอน2534ย้อนกลับไปเลย30กว่าปีที่แล้วต้องบอกก่อนว่าสมัยนั้นน่ะพวกเทคโนโลยีอะไรอ่ะคือมันยังไม่มีมันยังไม่สะดวกสบายเหมือนสมัยนี้ครับคือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในเดือนเมษาเกิดขึ้นในเดือนเมษายนแล้วก็คือความที่พี่อ่ะเป็นนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งอยู่แล้วในสมัยนั้นพี่จะเป็นคนที่ติดเข้าลานสเก็ตก็คือเดอะมอลล์ท่าพระก็จะมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งชื่อเอกครับแล้วตัวของเอกเองอ่ะก็เป็นคนเล่นสเก็ตกับเราเหมือนกันแต่ไม่ได้สังกัดทีมก็คือเวลาไปไหนก็จะไปเล่นกันทั่วหมดอ่ะที่ไหนมีร้านก็จะลุยไปทั่ววันนั้นน่ะเราคุยกันซึ่งพี่จำได้เป็นวันเสาร์มันเป็นช่วงปิดเทอมก่อนสงกรานต์พี่จำได้ เราคุยกันว่าเอ้ยเบื่อแล้ววะไปหาที่อื่นเล่นบ้างไหมไปหาดูสาวบ้างในสาวเยอะ อันนั้นก็บอกเฮ้ยลานมันแหงไหมล่ะสนามโอลิมปิกนะเว้ยสนามใหญ่จูเอกบอกว่าไม่เอาอ่ะไปวอเทสดีกว่าเมื่อก่อนเซ็นทรัลเวิร์ลเขาเรียกวอเทสเซ็นเตอร์ก็เฮ้ยสาวมันเยอะเว้ยเยอะกว่าด้วยอ่ะเราไปดูนี่เราไปลุยกันที่นี่ดีกว่าเล่นกันที่นี่ดีกว่าอ่ะก็นัดแนะกันเรียบร้อยจากนั้นก็ช่วงเย็นก็ต่างคนต่างกลับบ้านกันไปซึ่งตัวเราอ่ะช่วงปิดเทอมเนี่ยเรายังไม่ได้เอาสมุดพกให้แม่ดูว่าการเรียนเป็นยังไงเพราะว่าการเรียนเรามันตกติดเที่ยวติดเพื่อนก็เลยแอบซุกเอาไว้แล้วพยายามเวลาเข้าบ้านจะพยายามไม่ให้เจอแม่ก็เหมือนกับว่าเราก็พยายามแอบทุกครั้งอ่ะเราจะแอบเข้าบ้านจังหวะที่แม่เผลอเพราะเขาก็จะไม่เห็นเราเขาก็จะรู้อีกทีคือเรามาถึงบ้านเขานอนแล้วเขาก็ไม่ได้เรียกไม่ได้อะไรผมก็ใช้ชีวิตเนี่ยไปแหละตั้งแต่วันที่นัดกันนะก่อนหน้าทั้งอาทิตย์เราก็พอตื่นเช้ามาผู้รู้ว่าแม่ยังไม่กลับปุ๊บเราก็ไปร้านสเก็ตทุกวันแล้วเราก็จะกลับช่วงหัวค่ำแทบจะทุกวันเพราะเรารู้ว่าแม่เราจะนอนเร็วเพราะเขาทำงานสถานป่าแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งซึ่งเป็นวันศุกร์วันนั้นกลับเร็วไม่รู้อารมณ์ไหนกลับเร็วหลังจากเพราะว่าจำได้ว่ามันผ่านสงกรานต์มาแล้วใช่ไหมมันผ่านเรื่องที่สนุกสนานมาแล้วพี่ก็เลยว่าเหมือนคนในลามันน้อยเราก็เบื่อใช่ไหมเราก็กลับเร็วแล้วขณะที่กำลังคิดอะไรเพลินขณะกลับบ้านไอ้เราก็ลืมไปแล้วว่าเรากลับมาเร็วแม่อยู่ข้างล่างเราก็เดินดื้อเข้าไปดื้อๆอย่างนั้นเลยพอเข้าไปเห็นแม่นั่งอยู่แม่เขาเรียกมาคุยเขามีสมุดพกอยู่บนโต๊ะคือเหมือนเขาหาเจอในกระเป๋าเขาไปค้นเจอว่าเราเก็บไว้ช่องซิปนะเขาก็ค้นเจอแล้วก็มีการต่อว่าต่อขานกันเรื่องการเรียนมันตกนี้จะไม่ให้เรียนหนังสือแล้วให้ออกไปทำงานด้วยกันกับเขาเลยครับก็เถียงกันไปเถียงกันมาความที่เราเป็นเด็กนะแล้วก็ไม่ฟังอ่ะแล้วก็พูดจาไม่ดีกับเขาอ่ะนะก็มีการทะเลาะเหมือนเขาไม้จะเอาไม้มาตีแล้วป้าลงมาก็มาห้ามกันเขาก็ทำกับพวกเอาข้าวไว้เราไม่กินเราหนีขึ้นห้องขึ้นไปนอนเลยไม่สนใจไม่ลงมาเขากดกิ่งเรียกก็ไม่ลงช่วงประมาณ2-3 ทุ่มได้ยินเสียงแม่เดินขึ้นมาเพราะบ้านมันเป็นบ้านตึก4 ชั้นเรานอนชั้น3แม่เดินขึ้นมาเหมือนว่าเปิดประตูเพราะว่าในบ้านเราอ่ะเขามีกฎห้ามล็อกประตูห้ามล็อกเขาเปิดประตูมาแล้วห้ามล็อกห้องเราก็แกล้งหลับเพราะเปิดประตูไว้ว่าเขาก็เหมือนกับจะเรียกเราแต่เห็นเราคุมผ้าแกล้งไปนอนเขาเลยไม่ได้สนใจเขาก็ลงไปพอได้ยินเสียงห้องเขาปิดอ่ะซึ่งเป็นห้องอยู่ชั้นที่สองเราก็ลุกขึ้นมานั่งโอ้ยเบื่อว่ะไม่อยากทำเลยเลยยังไม่อยากอยู่บ้านเอาไงดีวะไปนอนบ้านเอกดีวะเราก็เก็บเสื้อผ้าใส่ป้องใส่เป้แล้วก็แอบออกจากหลังบ้านไปหน้าปากซอยมันจะเป็นตู้โทรศัพท์แล้วก็วิ่งกับไปตู้โทรศัพท์แล้วก็หยอดเหรียญกดหาเอกกดสายแรกไม่รับ2 3 4 5 6ไม่รับโทรทีอ่ะคือไม่ยอมรับสายคิดว่าเอ๊ะมันหลับหรือยังวะแล้วคิดว่าเราลองโทรอีกรอบถ้าไม่รับสายเดี๋ยวไปนอนบ้านคนอื่นก็ได้คิดอย่างนี้คือตัวเราเองแล้วก็หยอดเหรียญกดอีกรอบนึงทีเนี้ยตอนแรกเหมือนจะไม่รับก็ช่างเถอะไม่รับก็ไม่รับเว้ยขณะที่เรากำลังจะวางหูนะจะเอาหูแล้วออกจากหูเนี่ยเหมือนกับเราได้ยินเสียงกึกกักเหมือนรับโทรศัพท์ครับเราก็รีบหยิบหูขึ้นมาก็เลยฮัลโหลจะเสียงเงียบครับคือไอ้เราก็คิดว่าเอ๊ะทีมันไม่ตอบวะแม่มันบอกว่าเพราะปกติถ้าเอกรับสายเขามันจะต้องพูดฮัลโหลเลยครับแล้วมันจะรู้เวลาที่ผมโทรไป
ก็เลยคิดเป็นแม่ก็เลยบอกว่าเอกอยู่ไหมครับสักพักเหมือนเสียงอื้อตอบกลับมาบอกอ้าวเสียเอกนี่หว่าบอกเอ้าแล้วก็ไม่พูดก็คิดว่าแม่มึงรับสายเอกกูทะเลาะกับแม่กูอ่ะกูขอไปนอนบ้านมึงสัก3วันได้ป่าวอ่ะแค่สัก2วันได้มั้ยเดี๋ยวกลับวันอาทิตย์มันก็อันนี้เดี๋ยวกูรีบไปเว้ยหน้าของพี่คนเดียวเลยซะส่วนใหญ่เขาจะตอบมาแค่อื้อเฉยๆเออใช่จะได้บอกให้เดี๋ยวกูรีบไปเว้ยเดี๋ยวรถหมดเดี๋ยวกูต้องนั่งรถ2ต่อครับตอนแรกเราก็คิดว่าจะไปรถเมล์ทั้ง2ต่อเลยแต่กลัวเวลามันจะไม่ได้เพราะ3ทุ่มกว่าสมัยก่อน5ทุ่มครึ่งก็ไม่มีรถแล้วครับแล้วก็นั่งแท็กซี่ดีกว่าไปลงที่ของไม่ใช่ดิเรานั่งสาย7กอไปลงที่ของขวางเพราะมันจะรถสาย7กอมันจะเลี้ยวเข้าของขวางตรงตรงเขาเรียกคลองทวีวัฒนาหรือเปล่าตรงนั้นน่ะนั่นแหละก็จะเลี้ยวเข้าตรงนั้นเราก็ลงพอลงปุ๊บเราก็นั่งแท็กซี่ต่อมาที่สาย4สมมุติทุกคนสาย4เมื่อก่อนจะมีค่ายลูกเสือเพชรลาวุธเลยถ้าค่ายลูกเสือไปหน่อยก็อีก2ซอยจะเป็นบ้านเอกอ่ะซึ่งเราบอกก่อนสมัยก่อนสาย4ถนนจะไม่กว้างเหมือนนี้มันจะเป็นถนน2เลนสวนกันแล้ว2ข้างทางจะเป็นป่าลกทึบยาวจนถึงพระพุทธมณฑลเลยจนถึงตลิ่งชันคือตอนที่เราถึงบ้านเอกเนี่ยตัวซอยของบ้านเอกก็จะเป็นเหมือนกับเป็นทางลูกรังนะเป็นลูกทางเก่าๆที่มันสลับยามาตอยที่มันแตกแล้วอะที่มันชำรุดอะก็สลับกันไปฝุ่นค่อนข้างเยอะก็ไปจอดตรงหน้าบ้านเอกแล้วก็ลงเอกก็เหมือนกับเอกมันเอกรู้ว่าเรามาถึงแล้วเขาก็เดินออกซึ่งจะบอกก่อนว่าตัวบ้านเอกมันเป็นบ้านสองชั้นก็คือเป็นบ้านปูนที่อยู่ชั้นล่างส่วนชั้นบนก็จะเป็นบ้านไม้เหมือนบ้านตามที่อยู่เขาเรียกอะไรอ่ะอยู่ตามจังหวัดทั่วไปแล้วรั้วหน้าบ้านก็จะอยู่ระดับหน้าอกมันจะไม่สูงมากแล้วตัวพี่เองก็ทักมันบอกเอ้ยประตูไหนแดงมันก็เปิดประตูเลื่อนออกมาดูรั้วแล้วก็บอกแล้วก็เดินเข้าไปก็เลยถามบอกเฮ้ยหิวข้าวว่ะทะเลาะกับแม่กูยังไม่กินข้าวเลยแล้วก็เดินตามมันเข้าบ้านไปพอเข้าไปถึงในตัวบ้านปุ๊บมันก็เหมือนกับมันชี้อ่ะมันชี้ให้เรานั่งนั่งที่โต๊ะกินข้าวไว้ประมาณว่ามึงไปนั่งแต่มันไม่พูดก็ชี้แล้วสักพักมันก็เดินไปเรารู้แล้วว่ามันเดินไปที่ตู้เย็นมันจะไปทำอะไรมันก็จะไปหยิบไข่มาไอ้นี่ให้เราใช่ไหมเพราะว่าแถวนั้นอ่ะมันรถไอ้ถามกว่ามันไม่ค่อยมีของกินหรอกตอนนั้นมันค่อนข้างจะไกลพื้นที่สมัยก่อนก็เรียกงี้แล้วขนาดที่เขาก็ทำนี่ให้เรากินหุงกุ้งข้าวทำไข่เจียวให้กินแล้วก็กินปกติก็สนทนาปกติแต่เราก็พอเราสังเกตเห็นหน้ามันคือตอนแรกเราก็สงสัยไงว่าเฮ้ยไปมึงหน้าซีดๆวะไม่สบายปะเนี่ยคือมันคนไม่สบายอ่ะมันก็นั่งกับซึมๆเนี่ยครับแล้วก็แบบเฮ้ยมันเป็นไรไม่สบายป่ะเนี่ยพรุ่งนี้ไปไหวป่าวะพอนัดกันมันอีกวันนึงก็คือเป็นเสาร์เพราะเรานัดกันเสาร์ที่แล้วถูกต้องมั้ยผมไปบ้านเอกคือวันศุกร์ก็คืออีกเสาร์ก็คือวันพรุ่งนี้จะเป็นวันเสาร์ที่ทําที่นั้นแกก็ถามว่าไหวมั้ยมันก็พยักหน้าว่าเออกินข้าวก่อนแล้วกันดึกละไม่อยากกวนมากดูท่าทางมันน่าจะไม่สบายนะเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นน่ะต้องบอกว่ารอที่เราเล่นสเก็ตกันในลานน่ะอากาศมันติดลบพอเราออกมาข้างนอกอากาศมันร้อนช่วงเดือนเมษาเพราะเราไปบ่อยที่ว่าร่างกายปรับสภาพไม่ทันจากนั้นเราก็คือเหมือนกับเราก็เห็นว่ามันไม่สบายเราก็รีบกินรีบขึ้นนอนมันก็สามสี่ทุ่มแล้วไงก็ไม่ได้เปิดทีวีดูไม่ได้อะไรนะพอเราขึ้นนอนไปตัวห้องของเอกที่อยู่ชั้นสองเนี่ยเวลาเราเปิดประตูห้องเข้าไปประตูระเบียงจะอยู่ทางด้านขวาซึ่งเป็นหน้าบ้านเตียงของเอกจะอยู่ทางด้านหน้าซึ่งจะดันติดผนังดันติดผนังไปทางด้านขวาของเตียงส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็ที่แขวนผ้าแล้วก็มีโต๊ะวางทีวีเล็กๆสมัยก่อนแล้วก็ไปนอนกันคือซึ่งผมอ่ะจะนอนทางด้านนอกก็คือจะนอนฝั่งประตูทางเข้าส่วนเอกจะนอนด้านในที่อยู่ติดกับหน้าต่างเราก็นอนไปซึ่งความที่เรามาบ่อยอยู่แล้วแล้วเราเป็นเพื่อนสนิทมันเราชอบเป็นคนชอบแย่งหมอนข้างว่ามีอันเดียวแล้วก็ดึงหมอนข้างมาก่อนไม่ได้สนใจอะไรเองมันก็นอนหลังแล้วก็นอนแบบขณะที่เรานอนนะก็นอนตบหมอนจัดท่าพลิกซ้ายพลิกขวาปกติเหมือนคนที่แบบพยายามหาที่นอนพยายามหาจังหวะนอนที่แบบมันได้พอดีแล้วจะได้หลับแล้วก็หลับตาเหมือนหลับตาไปหลับลืมบ้างหลับลืมบ้างหลับลืมตาบ้างอะไรเงี้ยจังหวะที่เราพลิกตัวมาทางด้านซ้ายซึ่งมันเป็นทางด้านหน้าของประตูทางเข้าห้องซึ่งมันตรงกับประตูระเบียงพอหันไปทางด้านซ้ายแล้วก็ปิ่มตาขึ้นมาเห็นไอ้เอกนั่งเหมือนกับนั่งคุกเข่าแล้วจ้องหน้าผมอยู่เอามือกอดเข่าแล้วนั่งจ้องหน้าผมอยู่เพื่อนไม่ได้นอน
ใช่ซึ่งงงมากเอ้าตะกี้อยู่บนเตียงไม่ใช่เหรอวะแล้วมันลงมาตอนไหนคือความที่เราแบบตกใจแล้วก็ตะโกนไปเหี้ยมึงเรียกอะไรพวกมึงเนี่ยมึงบ้าเปล่าเนี่ยมึงเรียกอะไรพวกมึงเนี่ยใจกูแทบวายกูค้างตกใจแล้วเราร้องเสียงหลงอ่ะเราแบบเฮ้ยขึ้นมาแล้วก็ปล่อยแล้วก็แบบไม่เป็นไรวะจากนั้นเหมือนกับมันจากที่มันจ้องหน้าเราอ่ะมันก็ลงไปนั่งกับพื้นกอดเข่าแล้วก็นั่งก้มหน้าก็ถามเป็นไรทะเลาะกับแม่มึงเหรอมันก็พยักหน้ามันก็บอกเออกูก็ทะเลาะกับแม่กูเหมือนกันกูเข้าใจเว้ยมึงไม่กลัวมันแล้วกันมึงก็รีบนอนแล้วกันอย่านั่งก็อย่านั่งนานมากคิดมันโอ๊ะมึงไม่ค่อยสบายอยู่ด้วยมันก็พยักหน้าผมก็ไม่ใส่ใจผมก็นอนนอนพลิกซ้ายพลิกขวาเหมือนเดิมแต่คราวนี้ผมนอนหันกลับทางด้านขวาแล้วก็ลืมเหมือนปิ่มๆเหมือนเดิมเหมือนปิ่มๆลืมตาเพราะผมปิ่มๆลืมตาขึ้นมาไอ้เอกมันนอนอยู่บนเตียงซึ่งใช้เวลาที่ผมพลิกตัวมาไม่กี่วินาทีอ่ะคือมึงขึ้นมาตอนไหน2รอบแล้วนะ2รอบคือเราก็ตกใจ2รอบแล้วก็พูดขึ้นมาเหมือนเดิมบอกไอ้เหี้ยมึงเอาอีกแล้วนะตั้งตะกี้นะมึงเป็นแล้วก็มึงเนี่ยตอนที่เขา move ขึ้นมาอยู่บนเตียงอ่ะจริงๆแล้วพี่ก็ต้องอาจจะต้องรู้สึกใช่ป่ะว่าต้องรู้สึกว่ามีคนขึ้นเตียงแต่นี่ไม่มีทุกอย่างปกติมันนิ่งหมดอ่ะแค่เราหันกลับมาแค่ช่วงเวลาเดียวแค่ช่วงคู่เดียวแล้วลืมตาขึ้นมาเห็นเด็กมันนอนอยู่นั่นพอเราพูดจบปุ๊บไปเหมือนเราได้ยินเสียงสะอื้นเหมือนเอกมันจะร้องไห้คือเราก็เข้าใจนะว่าเพื่อมันอาจจะเพราะมันรักแม่มันไงมันเหลือแม่มันคนเดียวเพราะพ่อมันเสียไปแล้วนะก็ทะเลาะมันก็คงจะรู้สึกผิดแหละก็เลยบอกเออคิดไปแล้วกันเว้ยกูไม่อยากกลัวนะเราก็หลับคราวนี้เหมือนเคิร์ฟคนละหลับไปเลยนะหลับไปแค่ช่วงคู่เดียวแล้วเหมือนกับเราสะดุ้งตื่นลูกพ่อรู้สึกว่าเหมือนกับเตียงมันขยับพอลืมตาขึ้นไปเอกรู้จักเตียงรู้จักเตียงแล้วก็เหมือนกับเดินเปิดเดินผ่านปลายเท้าไปเพื่อจะออกจากห้องเข้าห้องน้ำคือตึงจังหวะที่ผมลืมตาเนี่ยคือปลายเท้ามันเรามันจะมีทีวีใช่ไหมแล้วเหนือทีวีขึ้นไปมันจะเป็นนาฬิกาซึ่งเห็นได้ชัดตอนนั้นเราห้าทุ่มกว่าห้าทุ่ม20กว่ากับ30เราก็บอกเฮ้ยเอกไปไหนไปเยี่ยวหรอไปเลยลงไปด้วยเราก็ลุกแล้วก็เดินตามลงไปเอกก็ไม่ได้เปิดไฟก็เดินลงไปเพราะว่าข้างล่างเราจะเปิดไฟห้องครัวไว้แค่ห้องเดียวมันก็จะพอมองเห็นครับเราก็เดินตามลงไปไอ้เอกมันไม่ได้เข้าห้องน้ำคือมันเดินเลี้ยวเข้าห้องครัวมันก็ทำโน่นทำนี่มันเข้าไปในห้องครัวเข้าไปในห้องครัวใช่ห้องครัวมันก็ทำโน่นทำนี่มันก็แก๊กก็แก๊กแล้วก็เอ้ยมันไม่สบายแล้วมันคงหิวข้าวมันคงมากินดึกๆแหละไม่ใส่ใจอะไรมากมายต้องบอกก่อนว่าห้องห้องครัวห้องน้ำแล้วก็ห้องเก็บของมันอยู่ติดกัน3ห้องแต่เป็นห้องเล็กๆห้องน้ำจะอยู่ตรงกลางซึ่งตรงพอลงบันไดมาเลี้ยวขวาเจอห้องน้ำทันทีเลยเราก็เดินเข้าห้องน้ำไปแต่ก่อนเข้าห้องน้ำผมได้กลิ่นบางอย่างมันเป็นกลิ่นเหม็นเปรี้ยวเป็นกลิ่นไม่แรงมากก็เลยถามให้เอกหนูตายบอกว่ากลิ่นมาจากไหนมึงหาหน่อยดิไม่ดูแลบ้านเดี๋ยวแม่มันก็ด่าหรอกก็เลยมาเดี๋ยวพ่อกลับมาเขาเดี๋ยวเขาพอรู้แล้วถ้าแม่ไม่อยู่คือไปบ้านโป่งแน่ครับพอมีที่เดียวที่เขาจะไปเขาไม่มีที่ละที่ไหนพอแม่ไม่ถ้าแม่ไม่อยู่บ้านทุกครั้งเขาจะกลับบ้านโป่งก็ไม่ได้ถามเลยมาแต่รู้อยู่แล้วคือเหมือนกับรู้อยู่แล้วเพราะเราเข้าออกบ้านมาเนี่ยมาโอ้โหเป็นแรมปีอ่ะคือก็รู้หมดทุกอย่างก็ที่เหมือนว่าเอ้ยมึงรีบไปหาแล้วกันเดี๋ยวแม่มันกลับมาเราว่าแต่เราก็เดินเข้าห้องน้ำไปแล้วก็ฉี่แล้วก็ฉี่ไปฉี่ไปแล้วก็ออกมาจากห้องน้ำปุ๊บก็มันก็ยังทำอะไรโน่นทำนี่ทำนี่อยู่ในห้องครัวนะก็แก๊กก็แก๊กของมันแล้วก็เดินขึ้นตรงบันไดไปแล้วหัวกระไดแล้วก็บอกเฮ้ยเอกกินข้าวเสร็จรีบขึ้นมานะเว้ยแล้วก็เดินขึ้นไปไม่ได้ใส่ใจอะไรเราก็นอนไปนอนไปสักพักใหญ่ๆน่าจะเกือบครึ่งชั่วโมงได้เกือบเที่ยงคืนแต่ก่อนที่เอกจะขึ้นมาผมได้ยินบางอย่างข้างล่างคือเหมือนลากอะไรสักอย่างมันตุ๊กตักกุ้งก้างกุ้งก้างคือเหมือนกับเคาะโน่นเคาะนี่มั้ยวางอะไรลากโต๊ะลากอะไรของมันวะฟีลคนเก็บของเนี่ยใช่อาจจะกินข้าวแล้วแบบขยับโต๊ะหรือเปล่าหรืออะไรมานี้เออก็ไม่ใส่ใจอะไรผมก็นอนไปสักพักอย่างมันก็ขึ้นมามันก็ขึ้นมานอนเหมือนเดิมขึ้นมาพอนอนปุ๊บมันก็สะอื้นเราก็ไม่ถามอะไรมันรอบนี้เราก็นอนเลยคือหลับไปเลยอันนี้ต้องใช้คำว่าหลับจริงๆหลับได้พักใหญ่ๆต้องใช้คำว่าพักใหญ่สะดุ้งตื่นเพราะบางอย่างสะดุ้งตื่นเพราะเสียงหมาหอนตอนตีสามเป๊ะเลยถ้าจำไม่ผิดครับเสียงหมาหอนทางหน้าบ้านเองแล้วไม่ใช่ตัวเดียวนะเป็นสิบตัวเลยถ้าหอนแบบไม่สลับเห่าเสียงหอนแบบอู้แล้วเสียงประสานกันอ่ะแล้วมันอยู่ตรงหน้าบ้านอ่ะคือเราก็แบบ
ชะเง้อหน้าต่างไปก็เจอแล้วอ่ะเออคือเราไม่กล้าลุกเพราะว่าเราไม่เคยได้ยินเสียงหมาหอนที่ไหนมันน่ากลัวขนาดนี้ไงคือมันเย็นเข้าไปจับหัวใจเลยมันแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเสียงมันน่ากลัวเราแล้วบรรยากาศบ้านเอพอกลางคืนปุ๊บบรรยากาศบ้านมันเปลี่ยนอ่ะพอเราปิดไฟอ่ะครับมันทำให้เราจินตนาการมันมาไงมาทั่วไปหมดเลยเฮ้ยมันเห็นผีเปล่าวะใครดูนี่นั่นเราก็ไม่สนใจมันหอนนานจนผมรู้สึกแบบมันไม่ไหวอ่ะก็เลยมันกับสติมันกับเขาเรียกหลุดปักหลุดเขาขนลุกถึงขั้นขนลุกตั้งแต่เท้ายันหัวเลยมันกับหลุดแล้วก็หลับไปตอนไหนไม่รู้ตื่นมาอีกทีช่วง10โมงกว่าเอกก็อยู่บนเตียงละเราก็เดินลงไปข้างล่างเห็นบนโต๊ะกับข้าวมีกะเพราจำได้แล้วกะเพราหมูสับกับไข่เจียวเพราะเป็นอาหารที่ผมชอบครับก็ลงมาก็เห็นมันนั่งดูทีวีอยู่ข้างล่างเราก็กินข้องกินข้าวเนี่ยไปทางฟันเสร็จแล้วเสร็จก็เราก็ไม่กินข้าวก็เลยถามเอ้ยมึงกินข้าวแล้วมาขยักหน้ากินข้าวแล้วเฮ้ยมึงไหวปะเนี่ยสภาพมึงอ่ะไม่ไหวไหมเนี่ยกูว่าตามึงลอยแล้วนะเขาไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวกูอยู่เป็นเพื่อนมึงก็แล้วกันมันก็หันหน้ามามันพยักหน้าพอกินไปสักพักนึงมันหันมาพูดเฮ้ยเดี๋ยวไปเคลียร์เกมคอนท่ากันสมัยก่อนเป็นเกมแฟมิลี่แบบตลับจะขึ้นไปเคลียร์เกมคอนเคลียร์เกมคอนท่ามาริโอเป็นคนพูดป่ะพี่พี่เอกเป็นคนใช่อันนี้เอกเป็นคนพูดเรียกว่าเป็นบทสนทนาแรกตั้งแต่พี่เข้าบ้านมาเลยนะใช่ก็เห็นว่ามันไม่สบายเลยไม่ได้สงสัยอะไรก็เลยไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ก่อนมันเนี่ยไม่สบายก็จะพาไปทำไมอ่ะหรือร่างกายมันเปล่าก็เลยอยู่เล่นกับบ้านอยู่เล่นที่บ้านมัน แล้วทีนี้พอกินเสร็จแล้วเราทำนู่นทำนี่เสร็จปุ๊บช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเราขึ้นไปนั่งเล่นเกมกันก็เล่นเคลียร์ทั้งวันคือจบแล้วจบอีกกบแล้วกลับมาย้อนเล่นอีกอะไรอย่างเงี้ยวนไปอยู่สองเกมมาแล้วมาริโอ3กับคอนท่าเราก็เล่นกันไปพอถึงช่วงเวลาเย็นก็ลงมากินข้าวเอกก็ทำกับข้าวให้เหมือนเดิมกินกันก็คุยเอกมันไม่ค่อยคุยเพราะมันดูไม่ค่อยสบายแล้วก็กินไปอยู่บ้านในเอก3วันนะขนาดไม่ได้ออกไปไหนยังรู้สึกไม่ค่อยมีแรงคือแรงเราเหมือนกับเป็นคนเหมือนคนทำงานหนักๆมานะคือเราก็ความที่เราเล่นสเก็ตถือทุกวันต่อเนื่องมาทิศนึงอ่ะอาจจะเพียก็ได้ครับเราไม่ใส่ใจอะไรพอถึงเวลานอนก็เหมือนเดิมแล้วก็ดึงหมอนข้างมาเกาะเหมือนเดิมเอกก็นอนด้านไหนแต่คราวเนี้ยคือเอกมันไม่ได้มานั่งข้างๆไม่ได้มาข้างไม่ได้มานั่งข้างเหมือนคืนแรกแต่เอกสะอื้นเหมือนเดิมนอนสะอื้นเหมือนเดิมเราก็ไม่ใส่ใจแล้วเพราะรู้แล้วล่ะมันก็คงคิดมากมันอ่ะเราก็ไม่ใส่ใจแล้วก็หลับไปสะดุ้งตื่นกลางดึกเหมือนเดิม5 ทุ่มกว่าเป็นเวลาเดิม5 ทุ่มกว่า 5 ทุ่ม 20 กว่าผมก็เดินลงเห็นเอกลืมเห็นเอกลงผมก็เดินตามลงมาให้ดูไปด้วยห้องน้ำแต่เราไม่ได้รู้เราไม่ได้คิดอะไรว่ามันจะลงไปห้องน้ำหรือเป็นลงไปทำอะไรพอเราเดินตามไปมันก็เหมือนเดิมมันก็เดินเข้าครัวไปก็ทำโน่นทำนี่มันก็แก๊กแก๊กแล้วก็นึกตอนเย็นก็กินแล้วนี่หว่ามีหิวเลยนักหนาวะก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวกูเข้าห้องน้ำย่อก่อนก่อนจะเข้าห้องน้ำอันนี้มันเตะจมูกเลยกลิ่นเหมือนวันแรกพี่กลิ่นเหม็นมากคือเหม็นจนโอ้โหหน้าห้องน้ำได้กลิ่นใช่คือมันกลิ่นมันแบบกลิ่นมันเหม็นมันฉุนจนแบบต้องปิดจมูกอ่ะคือบอกเฮ้ยโอ้โหกลิ่นเหม็นมากเลยมึงหาดิยังไงก็ต้องหาแล้วนะเดี๋ยวแม่มึงกลับมานะวันสองวันเนี้ยคืออะไรประมาณนี้มันไม่สนใจอะไรมันก็ทำก้นทำนี่ก็แก๊กแก๊กเราก็เดินเข้าห้องน้ำไปแล้วฉี่แต่สิ่งที่แปลกอย่างนึงคือเข้าห้องน้ำไปไม่มีกลิ่นกลิ่นขนาดนี้จริงๆไม่ต้องคุ้งทั่วบ้านแล้วครับเคยคือเราก็ไม่ได้สนใจเลยมีลูกแบบหนูตายพี่อยู่บนเพดานกลิ่นมันคุ้งบ้านเลยนะแค่หนูนะใช่อันนี้เราไม่สนใจแล้วก็ที่ฉี่ไปปกติแล้วตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรเรื่องนี้ด้วยออกมาก็ได้กลิ่นเหมือนเดิมเดินขึ้นบันไดบอกให้มึงรีบหาแล้วนะมันก็ไม่สนใจแล้วก็ทำโดนทำนี่ออกมาอยู่หลังบ้านไม่รู้มันทำอะไรกินเราก็ขึ้นไปนอนเหมือนเดิมมันก็อยู่ข้างล่างอ่ะเหมือนคืนแรกอ่ะตุ้งตั้งก็แกล้งโต๊ะละเขาอีกอะไรของมันวะหนวกหูชิบหายเลยคือตอนนั้นกินไม่ใส่ใจแล้วก็หลับไปสักพักมันก็ขึ้นมาเหมือนเดิมแต่ตอนมันขึ้นมาผมไม่ได้รู้เวลาขึ้นมาไม่สนใจผมเห็นมันขึ้นเตียงนอนแล้วแหละผมก็หลับใช้หลับเลยคืนที่2อันนี้สะดุ้งตื่นกลางดึกเหมือนเดิมเกือบ3เพราะเสียงหมาหอนเหมือนคืนแรกเลยจะหนักกว่าคราวเนี้ยหอนเหมือนกับหมามันลุมหอนรอบบ้านเหมือนหมานั่งแบบเหมือนหมาอยู่รอบบ้านแล้วหอนเข้าบ้านหอนใส่บ้านอ
เพราะว่าด้านข้างมันเป็นร่องสวนมันสามารถมันเป็นเนินดินที่สามารถเดินได้คนสามารถเดินได้ครับหมามันมาหอนรอบเลยแล้วหลังบ้านเอ๋มก็เป็นสวนกว้างสมัยก่อนยังไม่มีตึกคือรอบเนี้ยคือหอนน่ากลัวหอนน่ากลัวของวันแรกแต่สั้นมันหอนไม่ยาวเราก็ไม่กล้าลุกไปมองแต่คืนเนี้ยคือเราไม่ได้ป๊อกคือลักสติเราไม่ได้หลุดแล้วก็นอนสักพักเหมือนพยายามทนสักพักพอเสียงเงียบไปแล้วก็นอนปกติเขาหลับไปเช้ามาก็เหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเอกทำกับข้าวไว้ให้อะไรให้แล้วก็ลงไปนั่งกินแล้วก็ช่วงบ่ายก็ขึ้นมานั่งเล่นคอนท่ากับมันเหมือนเดิมซึ่งวันนั้นเมื่อเช้าเป็นเช้าวันอาทิตย์เราบอกกับเอกบอกว่าเฮ้ยเอกวันนี้วันอาทิตย์แต่เดี๋ยวกูต้องรีบกลับนะเว้ยเดี๋ยวรีบกลับเพราะว่ากูมานอนแล้วสองวันแล้วกูไม่ได้บอกแม่กูด้วยกูรู้สึกไม่ค่อยดีนั่นแหละกูจะไปขอโทษแม่กูนั่นคืออะไรประมาณนี้มันก็เออเดี๋ยวกลับเป็นเย็นนะเว้ยในเผื่อไม่มีรถจากนั้นเราก็เล่นเกมต่อเราก็เล่นเกมมาต่อเล่นกันไปเล่นกันไปช่วง5โมงเย็นจากฟ้าที่มันแดดเปรี้ยงๆอยู่ฝนกระหน่ำตกมาดื้อๆอย่างนั้นอ่ะตกบนฟ้ารั่วเลยแล้วความที่เราแบบเอ้าเฮ้ยฝนตกได้ยังไงวะคือเราก็รีบทิ้งจอระวังจอไว้ตรงที่พื้นใช่ไหมแล้วก็ลุกขึ้นมาไล่ปิดหน้าต่างห้องมันเพราะว่าหน้าต่างห้องมันจะเป็นหน้าต่างที่เป็นตัวยูด้านหลังทีวีจะมีหน้าต่างแล้วกูหน้าต่างมันจะสาดเข้าทีวีแล้วก็ไล่ปิดจากหลังทีวีก่อนไล่ไปจนถึงตรงระเบียงปิดทุกบานพอปิดปุ๊บนั่งสักพักโอ้โหตกได้ยังไงวะแล้วจู่นึกขึ้นได้ว่าเราตากเสื้อไว้ตรงระเบียงอ้าวเวรกรรมกูลืมเอาเสื้อเข้ามาก็เลยรีบออกไปเปิดประตูออกไปปุ๊บคือมันไม่ทันแล้วอะเสื้อมันเปียกแล้วเรียบร้อยแต่เราก็ไม่ตากเพราะเดี๋ยวเสื้อมันเดี๋ยวมันจะเหม็นหนืดใช่ไหมถ้ามันแห้งก็รีบเอาเสื้อเข้ามาบิดปุ๊บก็อาศัยตากตรงที่มันเป็นราวแขวนผ้าคลุมหัวของเอกซึ่งเป็นราวเล็กๆสมัยก่อนเป็นราวไม้ระดับเอวเราก็เอาเสื้อตากไว้เราก็นั่งเล่นเกมกับมันต่อนั่งเล่นประมาณชั่วโมงกว่า6โมงกว่าเราเห็นดูเวลาแล้วบอกเฮ้ย6โมงกว่าแล้วจะทุ่มแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูกลับก่อนเดี๋ยวรถไม่มีมันก็วางจอยกับพื้นจากนั้นมันก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินลงข้างล่างเราก็เก็บโน่นเก็บนี่เก็บเสื้อผ้าแล้วเข้ากระเป๋าเป้จากนั้นเราก็เดินลงมาซึ่งตอนเดินลงมาเอกจะนั่งอยู่ตรงโซฟาที่อยู่ตรงประตูทางเข้าบ้านเป็นโซฟาไม้เป็นโซฟาไม้ฝักที่มันไม่มีฟูกนะคือเหมือนแต่เอกกำลังนั่งเหมือนนั่งหันข้างแล้วก็เอามือสองข้างกับเท้ากับโซฟาไว้เพื่อยันตัวเองอ่ะมันประคองตัวเองเอาไว้อ่ะนึกออกไหมพยายามจะคองตัวเองไว้ไม่ให้ล้มเลยมันเนี้ยก็เลยเห็นบอกเฮ้ยแม่มึงมาต้องพาไปโรงพยาบาล นะกูว่าหนักแล้วเนี่ยถ้าเดี๋ยวกูกลับบ้านก่อนแล้วกันเว้ยขณะที่เราจะเดินจากบ้านจู่ๆเอกหันมาถามไอ้แว่นกูจะไปเพื่อนอยู่วะคือความที่เราควัดเป็นคนกวนอยู่แล้วแล้วก็ตอบมันเป็นตอบมันเป็นแบบเป็นเพลงไปแบบอ้าวตัวกูไม่รักมึงแล้วจะให้ไปรักแมวที่ไหนคืออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็กลับแบบกูละคือมันก็ยิ้มมุมปากตามสไตล์ของมันนะมันจะยิ้มมุมปากแล้วก็ไปไว้เพื่อนมันก็เออพอเราออกจากบ้านไปแล้วก็เดินตรงไปที่ประตูรั้วซึ่งไฟหน้าบ้านคือตอนนั้นออกไปจำได้ว่าแสงมันมืดแล้วคือท้องฟ้ามันสลัวแล้วอะคือมันมืดแล้วแหละแล้วมันต่างจังหวัดด้วยอะเราก็พยายามอาศัยไฟที่เป็นไฟหน้าบ้านเองไฟในซอยนะไฟสาวไฟในซอยที่มันแบบคือมันก็ไม่สว่างมากหรอกมันสลัวเราก็พยายามดึงประตูรั้วนะที่ประตูเลื่อนนะเราก็ดึงติดอะไรวะทำไมดึงไม่ออกวะเราก็เลยก้มลงไปดูตรงที่เป็นล้อเลื่อนตรงประตูนะเพราะว่ามันมันเคยมีเศษหินเศษปวดมันติดที่ล้อใช่มั้ยมันเป็นบอยเพราะเป็นทางลูกรังไงเราก็อ่ะก้มไปดูเคลียร์ดูมันก็ไม่มีนี่หว่าถ้าไปดูไม่ออกวะเราก็ลงไปเราก็เดินไปดูที่กรอนประตูข้างในเอ้าข้างในก็ไม่ได้ใส่กรอนนี่หว่ากูก็เปิดกรอนนั้นดีกว่าไปดูไม่ออกวะแล้วรู้ว่าสูงระดับหน้าอกเนี่ยผมก็เลยเอามือเอื้อมไปคว้าข้างนอกว่าเอ้ยมันติดอะไรหรือเปล่ามีไม้อะไรมาขัดมั้ยเพราะว่าหน้าบ้านมันข้างๆมันเป็นท้องรอกมันมีกองไม้กองหญ้าอะไรพวกเนี้ยมันอยู่เยอะก็เลยคงจะมีไม้อะไรมาตกมาขัดหรือเปล่าก็คว้าไปคว้ามาคว้าไปเจอบางอย่างเข้าไปเจอแม่กุญแจสุดเหล็กล็อกอยู่ข้างนอกคือตัวพี่เองก็คือแบบความที่เราอยู่ด้วยกันกับมันพี่รู้นิสัยมันแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้ประจำวันที่มันไม่อยากให้พี่กลับบ้านถ้ามึงอยากกลับมึงปีนข้ามรั้วไปเองกูไม่เปิดประตูให้คือแรกๆเราก็โกรธนะแต่พอไปบ้านบ่อยๆมันก็กลายเป็นเรื่องสนุกไปแล้วอ่ะรู้อยู่แล้วเดี๋ยวมึงไม่เปิดประตูแน่ก็ต้องปีนออกตลอดจนแม่ด่าแล้วอ่ะจนแม่มันด่าแล้วบอกรู้ไงก็ข้ามรู้อย่างนี้ป้าไม่ดีคนอื่นเขามองเห็นนะคิดว่าขโมยคืออะไรประมาณนี้ครับแต่รอบนี้เราก็แบบอะไรของมึงวะเนี่ยกูบอกกูจะกลับบ้าน
มึงจะมาล็อกแกล้งกูอีกขณะที่เรากำลังจะหันกลับไปเพื่อเรียกมันออกจากตู้เนี่ยคือจู่ๆอ่ะมันมีแสงไฟหน้ารถมันกับสาดมาหน้าบ้านซึ่งมันเตะโดนตาเราพอดีแล้วก็หันกลับไปเอ้ารถใครวะจอดหน้าบ้านดีเลยรถกระบะพอเขาหลีไฟลงเป็นไฟหลีแล้วก็เห็นเป็นกระบะอิซูมังกรทองสีขาวครับเอ้ารถแม่นี่วะแม่มาแล้วนี่วะเอกคือพูดแบบพูดกับตัวเองไงเหมือนพูดลอยๆขึ้นมาเอ้าแม่มากลับมาแล้วนี่วะแล้วคือเราก็เห็นว่าใช่เป็นแม่จริงๆแม่เขานั่งอยู่ตรงเบาะด้านข้างซึ่งปกติแม่เขาจะขับเองแต่วันเนี้ยเชิดแกขับซึ่งเป็นน้าของเขาเป็นน้าชายของเอกเหมือนแม่เขาก็เหมือนกับมองผ่านมองผ่านในรถออกมานะผมก็แบบก็ยกมือตะโกนแม่ผมเองเปิดประตูให้ผมหน่อยแล้วแม่เขาก็เดินลงรถมาเดินลงมาจากรถพอเดินลงมาจากรถปุ๊บเขาก็ตรงมาที่ประตูแล้วถามเอ้าแว่นมาทำอะไรแม่เขาก็ไขกุญแจไขอะไรให้แม่เปิดตู้ผมถามจะกลับบ้านพอเขาเปิดประตูปุ๊บมาทำอะไรเนี่ยแว่นมานานยังอ๋อผมมา3วันแล้วครับแม่เอกมันไม่สบายนะแม่พาไปหาหมอนะพอดีผมทะเลาะกับแม่ไงก็เลยมานอนกับเอกแม่เขายืนอึ้งสักพักหนึ่งเขาบอกมานอนกับเอกเหรอใช่แม่คือจะอยู่แม่ก็เดินถอยเหมือนแม่เดินถอยหลังจากเราไปเราก็ไม่ได้เสียใจแต่เห็นแม่เขาน้ำตาคอเป้าแล้วก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นสักพักเหมือนจะเชิดกันลงมาเขาถามเอ้าใครวะไอ้แว่นเหรอมาทำอะไรก็เลยหันไปคุยเขาบอกว่าผมทะเลาะกับแม่มานอนเอก3วันแล้วทำมาสุกแล้วตั้งคืนมันสุกแล้วผมทะเลาะกับแม่เห็นเอกไม่สบายด้วยก็เลยไม่ได้พาไปเที่ยวไหนก็อยู่เล่นอยู่ในบ้านนั่นแหละเขาเหมือนกับเขาขมวดคิ้วแล้วพูดมาว่าอะไรนะมาอยู่กับเอก3วันแล้วเหรอใช่ครับทำไมอ่ะสักพักแม่เดินมาจับท่อนแขนแล้วก็หันไปหาแม่เขาพูดขึ้นมาว่าแว่นเอกมันอยู่กับแม่แล้วนะลูกเอกตายแล้วนะแม่พูดถึงเอกไหนเอกลูกแม่ไม่ได้แม่เขาอยู่กับมัน3วันอยู่กับมัน3วันมันไม่ได้หรอกมันตายอ่ะโอ้โหตอนนั้นหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ไม่เชื่อผมไม่รู้หรอกเล่นอะไรกันด้วยตอนนั้นอ่ะบอกแม่ก็ผมอยู่กับมันข้างในบ้านเนี่ยเล่นผมอยู่กินข้าวเล่นกับมันอยู่3วันเนี่ยนอนอยู่กับมันเนี่ย3วันเนี่ยเอกตายแล้วนะลูกแล้วอยู่นัดเชิญเขาก็พูดแซ่ขึ้นมาบอกแว่นมันแต่วันเมื่อไหร่วันศุกร์ครับอยู่กับเอกเนี่ย3วันแล้วอยู่เอก3วันแน่ใจเหรอแน่ใจครับแล้วขณะที่เขาขมวดคิ้วแล้วก็เขาก็กำลังงงกับอะไรสักอย่างแล้วเขามองหันกลับเข้าไปในบ้านไอ้เราก็งงเขามองอะไรวะคือเราก็หันกลับไปตามเขาตัวบ้านที่เราเพิ่งจะเดินออกมาเมื่อกี้เนี่ยมันปิดไฟมืดประตูหน้าต่างไม่เปิดสักบานเลยคืออารมณ์เหมือนคนไม่มีใครอยู่บ้านอ่ะไม่มีบ้านไหนเปิดอ่ะคือมันปิดบ้านไว้เฉยอ่ะเหมือนบ้านปิดแบบไม่มีคนอยู่เลยอ่ะไม่มีคนอยู่เลยไม่มีคนอยู่เลยคือเราเอ้ยเพิ่งจะมาส่งผู้นี่หว่าเมื่อกี้ก็เปิดไฟทั่วบ้านนี่หว่าคือความที่เราคิดอยู่คนเดียวว่าเอ้ามันคงไม่สบายมั้งแล้วเวลามันนอนมันปิดไฟอยู่แล้วผมก็เลยบอกเอ้าก็เมื่อกี้เพิ่งจะมาส่งผมเองเขาน้าเชิญบอกเดี๋ยวค่อยไปคุยในบ้านเขาก็ดึงประตูรั้วแต่ไม่ได้เอารถเข้าบ้านผมก็ไม่ได้สังเกตว่ามีญาติเข้ามาด้วยอยู่ตายท้ายกระบะเขานั่งรออะไรสักอย่างไม่รู้แล้วที่แล้วแปลกวันนั้นผมไม่สังเกตผมไม่ทันได้สังเกตด้วยว่าคนใส่ชุดดำผมไม่ได้สังเกตเลยพอนายเชิดบอกว่าอ่ะไปเข้าไปคุยในบ้านแล้วนายเชิดเขาเปิดประตูเขาก็เดินนำเข้าไปเราก็เดินประคองแม่เข้าไปพอถึงหน้าประตูทางเข้าบ้านนายเชิดพูดอ่ะไอ้แว่นมึงเข้าไปได้ยังไงมึงเข้าไปยังไงผมก็เข้าไปทางประตูนี่แหละครับแล้วก็ชะงักเลยคือประตูอ่ะทางที่เราออกมาเนี่ยมันก็ล็อกก่อนมันก็ล็อกไม่กระจายโซนเหล็กอีกชั้นนึงอยู่ข้างนอกเดี๋ยวนะประตูหน้าบ้านที่เราเดินเข้าบ้านเนี่ยมีกุญแจอยู่หน้าบ้านอีกตัวนึงอีกตัวนึงแล้วพี่เข้าไปไงนั่นดิถามตอนนั้นคือตอนนั้นพี่ก็งงเพราะว่าหน้าต่างมันเป็นหน้าต่างไม้มันต้องล็อกก่อนจากด้านไหนหน่อมันต้องล็อกก่อนจะได้ไหมด้านในทั้งหมดอ่ะคือมันไม่มีใครสามารถปีนออกมาได้แล้วทุกอย่างมันปิดหมดคือเราก็เดินถอยมาแล้วงงอ้าวเฮ้ยประตูหน้าบ้านล็อกกูมานอนไปเอก3วันแม่บอกเอกตายเฮ้ยลูกไปนอนไหนวะคือตอนนั้นอ่ะหรือคือเราไม่คิดอะไรแล้วตอนนั้นเรากำลังคิดถึงเรื่องว่าคือมันแปลกว่านี่กูเจออะไรวะเนี่ยแล้วเอกมึงเล่นอะไรของมึงคือแล้วเราถามโมโหไหมคือไม่โมโหแต่มันเริ่มงงว่าตกลงสิ่งที่แม่พูดเป็นจริงหรือเปล่าเหมือนเชื่อเขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเข้าไปคุยในบ้านเขาก็ขายกุญแจเข้าไปพอเปิดประตูเข้าไปเขาเปิดไฟอันนี้คือถึงกับอึ้งเลยนะครับ
คือบ้านที่สะอาดสะอาดคือมันไม่ได้รกหรอกแต่ฝุ่นแดงๆที่มันฝุ่นบนถนนน่ะมันปิวเข้าบ้านครับคืออารมณ์เหมือนไม่มีใครเช็ดโต๊ะไม่มีใครเช็ดอะไรอ่ะคือฝุ่นมันเต็มโต๊ะไปหมดเลยอ่ะครับทั้งที่เรานั่งกินข้าวทุกวันน่ะแบบคือตรงนั้นน่ะพี่โน้ตพี่โน้ตแบบนี้แสดงว่าไอ้3วันที่เราอยู่ในบ้านมันก็ต้องมีร่องรอยการใช้ชีวิตของเราอยู่ในนั้นดิถูกเช่นเรานั่งกินข้าวเราเท้าโต๊ะถ้าเราบอกว่าโต๊ะมันมีฝุ่นมันก็ต้องมีมือมันต้องเห็นรอยใช่แต่เนี้ยคือไปทุกอย่างมันเป็นฝุ่นเกลือจนแบบเหมือนแบบน้าเขาเอาผ้าเพิ่มมาเช็ดมาเช็ดมาเช็ดเราก็นั่งคุยกับแม่แม่ตายจริงเหรอก็ครูสัพเพเหระแม่เขาก็ร้องไห้นะเขาไม่อยากถามอะไรมากมายแม่เขาบอกว่าที่แม่กลับบ้านโป่งอ่ะเพราะว่าเป็นงานศพเอกนี่แหละศพเอกเพิ่งเอากลับไปยังไม่ได้เผาเลยแล้วก็มันเป็นไปได้ยังไงวะคืออยู่นะเชิดเขาเดินมาถามเอาแว่นแว่นพูดกันมาตรงตรงตามลูกผู้ชายแว่นเข้าบ้านมาตั้งแต่วันไหนบอกวันศุกร์ครับแล้วเข้าบ้านมาได้ยังไงทั้งที่ประตูมันล็อกผมไม่รู้ก็เอกมาเปิดให้เข้าแล้วนอนที่ไหนก็นอนห้องเอกนะฮะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอยู่ถ้าอยู่นี่3วันจริงๆ2วัน3วันจริงๆอ่ะกินอะไรเข้าไปใครเป็นคนหุงข้าวให้กินพระเอกครับเป็นคนหุงข้าวผมกินก็ทอดไข่เจียวเนี่ยกับข้าวหมูสับนายเชิดบอกเป็นไปไม่ได้นะไม่มีคนอยู่บ้านวันอาทิตย์ไม่มีใครซื้อขันไม่มีใครซื้อสารเคยซื้อข้าวสารเข้าบ้านแล้วนะเขาก็เดินไปเปิดที่ประตูที่ประตูตู้เย็นไข่ที่อยู่บนถาดมันยังวางเรียงครบอยู่ทุกใบเหมือนไม่มีใครหยิบออกไปอ่ะซึ่งผมเห็นกับตาว่าเอกหยิบไข่นะแล้วไปทำอ่ะแล้วข้าวที่กินรสชาติมันก็ปกตินะไม่มีอะไรผิดสำแดงเลยนะแล้วก็งงนี่ผมกินจริงๆอ่ะเนี่ยก็ดูน้ำในขวดพ่นน้ำอ่ะพี่เป็นคนหยิบกินเองครับเปิดขวดกินในพ่นน้ำบางขวดมันหมดแล้วพี่ก็นิสัยลวกๆสมัยก่อนชอบเอาขวดเปล่าไปแช่ไว้แม่เขาว่าประจำก็บางขวดก็หมดแล้วบางขวดเหลือครึ่งเดียวซึ่งเนี่ยพี่หยิบกินอันเนี้ยผมหยิบน้ำกินเองเพราะตอนแรกมาเต็มทุกขวดก็อ่ะโอเคตะกี้บอกว่าเอ๋ผมข้าวกินใช่ไหมป่ะเข้าไปในครัวพี่ก็ลุกตามเขาเข้าไปเขาเดินหนักพอถึงห้องครัวเขาเปิดมาหุงข้าวไอ้ว่านุ่มมาดูดิมันกินแล้วเข้าไปพอพี่เดินไปดูที่หม้อหุงข้าวมันเป็นข้าวบูดที่นอนก้นอยู่อ่ะบูดแบบลาหนาเป็นนุ่นนะอารมณ์แบบบูดเป็นอาทิตย์อ่ะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพี่เป็นคนไปตักข้าวด้วยมือตัวเองอ่ะในหม้อใบนี้ด้วยเหรอใบนี้ด้วยไม่มีอยู่ใบเดียวคือตลับก็แบบเฮ้ยกินอะไรเข้าไปวะก็คือตอนนั้นสติเราเกือบหลุดแล้วนะแต่ยังพอประคองสติได้ข้อถามนอนห้องเอกใช่ไหมใช่ครับป่ะเดินตามขึ้นไปพอเราเดินขึ้นไปตามเขาปุ๊บเนี่ยพอถึงหน้าห้องเองนี่ถึงกระชังนักเลยคือกองประตูที่เป็นลูกบิดมันจะเป็นมันที่ครอบสแตนเลสสมัยก่อนรุ่นแรกๆมันจะบางๆคอมันครอบกรอนไว้แล้วก็มีแม่กุญแจสเด็จล็อกอยู่ข้างนอกอีกชั้นหนึ่ง3ชั้นแล้วนะประตูหน้าบ้านกลางบ้านแล้วก็บนห้องซึ่งล็อกประตูซึ่งเป็นจะมีแม่กุญแจคล้องหมดเอาแว่นนึงเข้าไปได้ยังไงเฮ้ยผมนอนในนี้จริงๆเขาก็ไม่พูดแล้วเขากุญแจเปิดปุ๊บเขาก็พอเปิดประตูเขาก็เดินนำเข้าไปก่อนเพื่อจะเปิดไฟในห้องเพราะหน้าต่างมันปิดหมดเลยแล้วมันเป็นหัวค่ำแล้วมันมืดพอเขาเปิดไฟปุ๊บแว่นนอนตรงไหนผมก็จังหวะที่ผมยังไม่ได้สังเกตตัวห้องผมก็นอนบนเตียงนี่อ่ะแล้วผมก็ชี้ไปพอชี้ปุ๊บชะงักเลยอารมณ์แบบก็ในตอนตรงเนี้ยคือชะงักอย่างนี้เลยนะคืออยู่คือแบบเหมือนกับอึ้งชั่วคราวที่ผมเห็นน่ะมันเป็นโครงเตียงไม้เปล่าๆที่เป็นไม้แผ่นรองซึ่งไม่มีฟูกไม่มีหมอนไม่มีอะไรแล้วเสื้อผ้าที่อยู่ในห้องไม่มีแล้วแม่เขาเอาไปถวายวัดหมดแล้วเสื้อผ้าเอกก็ไม่มีทีวีแล้วก็เกมที่เล่นกันเมื่อตอนเย็นน่ะก็เหมือนกับไม่มีใครแตะเครื่องเกมก็วางอยู่ใต้ทีวีซึ่งอยู่บนวิดีโอสมัยก่อนจะเป็นเครื่องเล่นเทปวิดีโอพวกสายเสือก็ม้วนอย่างดีเลยแล้วฝุ่นก็จับอ่ะเฮ้ยผมก็ขึ้นมาแน่นั่งเล่นเกมกับมันอยู่เหมือนเขามองหน้าผมเหมือนเขาไม่เชื่อขณะที่ผมกำลังงงอยู่เนี่ยแล้วเหลือไปเห็นบางอย่างเข้าอ้าวนั่นไงครับนะเสื้อผมยังตากอยู่เลยว่าตอนเย็นฝนมันตกผมเข้าไปเก็บเสื้อมาเสื้อผมยังตากอยู่น้ำมันหยดอยู่เลยอ่ะปัญหาคือเสื้อไปอยู่นั้นได้ยังไงถ้าประตูล็อกใช่หลักฐานมันมีอยู่อ่ะแล้วเสื้อพี่อยู่ในห้องที่ตอนเดินเข้ามากับน้ากับแม่นี่คือห้องนี้ล็อกประตูลูกกรงมันล็อกคอไปนี่ไว้ด้วยนะแต่นั้นก็เขาบอกเดี๋ยวลงไปคุยข้างล่างพอพี่ลงมาข้างล่างก็ขณะต้องใช้คำว่าสติหรือกูอยากกลับบ้านเต็มที่แล้วตอนนั้นนะกูกลัวแล้วนะ
ือเราก็ลงไปนั่งคุยกับแม่แม่บอกจริงๆเหรอลูกหนูมานอนกับเองผมนอนจริงจริงแม่เสื้อผ้าเสื้อที่ตอนเย็นที่เปียกก็ตากไว้ห้องเอกน้าเขาก็เห็นแล้วคือน้าก็ลงมาเขาเหมือนเขาพยักหน้าเขาเห็นเสื้อเราก็เลยถามแม่เอกตายยังไงเอกผูกคอตายลูกแล้วทำไมอยู่มันผูกคอตายอ่ะพอดีแม่กลับบ้านโป่งไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้วซึ่งเป็นวันเสาร์นึกเราเลยนึกถึงวันเสาร์ที่นัดกับมันอ๋อน่าจะเป็นวันนั้นแหละแล้วมันก็ว่าแม่ลืมเอาเงินเอาไว้อ่ะแม่ลืมเอาเงินเสียบไปใต้โทรศัพท์ก็เลยบอกว่าเอ้ยโทรมาหาแม่ที่บ้านนู้นก็เลยบอกว่าเออแม่ลืมแต่สมัยก่อนมันไม่สามารถโอนพร้อมเพย์ได้มันไม่มีแอปไม่มีอะไรมันก็ต้องรอไปแบงค์แล้วเมื่อก่อนใช่ไปธนาคารอย่างเดียวก็เลยบอกมีในตู้เย็นให้กินไปก่อนเดี๋ยวแม่รีบกลับอะไรประมาณนี้แต่ฟังดูแล้วมันไม่ได้มันเหมือนกับแม่เขาพูดไม่หมดอ่ะเพราะถ้าเป็นเรื่องแค่นี้เองไม่ถึงขั้นคอผูกคอตายหรอกมันน่าจะเป็นเรื่องของผู้ชายที่มาติดพันแม่แล้วเองไม่ชอบเขาน่าเถียงเรื่องนี้แหละเพราะเราได้ยินเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วแต่เราไม่ได้เคยได้ถามไปถามเราก็ไม่ได้ถามอะไรแล้วเราก็นั่งคิดสักพักจู่ๆเรานึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ แม่อันนี้แม่ไม่ต้องพูดนะพอเราเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยระดับสายตาเราเห็นห้องครัวห้องน้ำและห้องเก็บของแม่เอกผูกคอตายในห้องเก็บของใช่ปะทั้งนาเชิดทั้งแม่เนี่ยหันหน้ากลับมาคือหันหน้ามามองเราเหมือนประมาณว่าเรารู้ได้ไงแล้วอยู่ก็พูดขึ้นมาคิดไม่ยังคิดเพิ่งจะคิดเองเขาก็พูดขึ้นมาว่ารู้ได้ไงแว่นตอนที่ผมลงมากลางดึกอะผมได้กลิ่นแปลกๆคืนแรกกลิ่นไม่แรงแต่คืนที่สองกลิ่นแรงมากผมคิดว่าหนูตายหรือแมวตายก็เลยบอกให้เอกอะรีบหาเดี๋ยวแม่กลับมาเดี๋ยวเป็นเรื่องอีกเพราะว่าห้องน้ำห้องของห้องน้ำกับห้องครัวอยู่ติดกันก็เลยถามว่าแม่เอกตายกี่โมงตอน5:30ลูกตอนที่เขามาเก็บศพเจ้าที่เขาสันนิษฐานว่าตอน5:30ซึ่งมันเป็นเวลาเดียวกับที่ตอนที่เราเดินโดนมาฉี่กับมันใช่ซึ่งตอนนั้นเราคิดว่าคือพูดขึ้นมาให้แม่ได้ยินเลยนะว่าเฮ้ยนึกอยู่ในเหตุการณ์ที่เพื่อนกูลงมาตายซ้ำๆกันเหรอวะเนี่ยคือถ้าบอกว่าที่เราที่มันลงมามันไม่ได้ลงมาเยี่ยวคือเหมือนกับมันมาหาอะไรกินเพื่อเป็นข้าวมื้อสุดท้ายแล้วก็ไปผูกคอตายแสดงว่าไอ้เสียงที่เราได้ยินทั้งหมดอะที่มันเสียงตึ้งตึ้งก้ามันน่าจะเป็นเสียงที่แบบมันผูกคอตัวเองแล้วมันดิ้นทุรนทุรายชนกับของในห้องเก็บของเพราะสภาพศพเหมือนนั่งพิงประตูอยู่ตอนที่เขามาเก็บอะครับคือตอนนั้นเราก็ไม่ไหวแล้วพอแม่เขาบอกว่า5:30พอเราลึกขึ้นเรื่องนี้ขึ้นมาได้โอ้ไม่ไหวแล้วว่ะคือไม่รู้ว่าเราเจออะไรมันเบลอไปหมดแล้วเราก็บอกผมอยากกลับบ้านครับเดี๋ยวนั่งแท็กซี่กลับเขาแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวให้นายเชิดไปส่งเขาพูดเสียงแข็งไงก็จะไปส่งก็เลยต้องยอมให้เขาไปส่งแล้วก็เขาก็ขับรถญาติเขาอยู่ท้ายรถเขาก็ลงแล้วก็ขับรถหน้าเขาขับรถไปส่งระหว่างทางก็จะกลับเส้นเพชรเกษมก่อนถึงวงเวียนใหญ่เขาก็ชวนนู่นชวนนี่คุยกันคือเราก็นั่งแบบปล่อยโฮนะคือพวกนี้สักพักนึงพอถึงวงเวียนใหญ่เขาก็ถามขึ้นมาก็ถามว่าเราสนิทกับเอกมากใช่ไหมมาก็อยู่หรูผมอยู่กับมัน2คนอยู่แล้วแล้วอยู่คบกันมาตั้งเท่าไหร่แล้วเรียนก็เรียนด้วยกันแค่ว่ามันเกเรมันออกก่อนท่านเองผมก็ยังเรียนหนังสืออยู่แต่ผมไม่คิดว่ามันจะตายเขาเลยพูดขึ้นมาว่ารู้ไหมว่าทำไมน้าถึงมาส่งเราทำไมครับน้ากลัวเอกอ่ะเอาเราไปด้วยคือเราก็ชะงักกันนะบอกเอ้าทำไมคิดอย่างนั้นนะคือการที่เอกกับเป็นลูกคนเดียวและการที่เอกตายไปแล้วศพยังไม่ได้เผาเนี่ยการที่เอกดึงเราเข้าไปในมิติของมันได้แสดงพลังงานมันเข้มข้นมากนะ mm-hmm. คือมันยิ่งทำให้เราจิตเราหลุดอ่ะมันยิ่งตะเลิดไปกันใหญ่เราก็อยากกลับบ้านเนี่ยมาเท่านั้นพอเขาขับไปสึกไปส่งที่เจริญนครซอย4ซึ่งเป็นบ้านเราบ้านแม่ตอนนั้นที่นอนอยู่แล้วก็ลงจากรถแล้วเราก็แบบเบอร์เบอร์เดินข้ามถนนไม่รู้เรื่องรถจะชนตายอ่ะจะชนตายเอาอ่ะพอถึงบ้านก็แม่เปิดประตูมาเขาก็บ่นบอกหายหัวไปไหนมารู้ไหมเนี่ยมึงหายไปจะแก้แจ้งความกูจะไปแจ้งความแล้วไปก็ไม่บอกแล้วไม่โทรมาบอกด้วยกูก็เป็นห่วงอะไรประมาณเนี้ยบอกให้แม่นั่งก่อนแต่ไม่ได้เล่าอะไรเรื่องนี้ให้แม่ฟังก็เลยแบบบอกขอโทษแม่โอ้ขอโทษวันก่อนปากไม่ดีเองเขาก็นั่งเงียบไม่พูดอะไรคือแม่เราได้ใส่คนอย่างนี้แล้วเขาเป็นคนที่แบบหวานไม่ค่อยเป็นก็เลยบอกแม่ช่วงปิดเทอมอ่ะกูอยากไปบวชอ่ะพายบวชอะไรได้ปะก็เหมือนกับเหมือนเขาอมยิ้มอ่ะทำไมฉันนึกผิดไงไปบวชเออหน้าคือเราก็เป็นคนอย่างนี้แล้วแข็งๆอย่างนี้แล้วบอกเออหน้าก็อยากบวชอ่ะคือตอนนั้นมันเรายังไม่เคยผ่านการบวชต้องบวชเมนก่อนไปบวชที่ไหนก็ได้แม่ไกลๆไม่เอาแถวนี้ไม่เอาอ่ะอยากที่ไกลๆเขาก็เลยเลือกไปศรีราชาครับ
ไปบวชวัดเขาแห่งหนึ่งที่ศรีราชาก็ไปบวชเนรพอเข้าบวชเนรก็เหมือนกับเราแผ่วที่สุขสนให้มันทุกวันครับแล้วก็ไม่เคยมันก็ไม่เคยมาหาเรานะตอนนั้นไม่เคยมาหาเราล่าสุดอ่ะก็คือพยายามจะลืมเรื่องเนี้ยเพราะกลัวมันเป็นเรื่องที่บางส่วนที่ยังหาคำตอบไม่ได้ครับแล้วก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยนะตั้งแต่ปี 3-4 นะจนมาเมื่อปี 6-2 ผมฝันเห็นมันจู่ฝันเฉยๆเลยทำงานอยู่ที่ที่พระประแดงนี่แหละฝันว่าเอกมันขับโนวาแดดโนวา RS เมื่อก่อนไม่ใช่แดดเป็น RS ซูเปอร์คู่ใจมันสีแดงขาวมันขับมาจอดเหมือนกับแบ็คกราวในฝันมันเหมือนกับที่ไหนสักที่หนึ่งที่เป็นช่วงกลางวันแต่เปรี้ยงๆแล้วเหมือนกับเรายืนซื้ออะไรอยู่สักอย่างครับแล้วอยู่ได้ยินเสียงเรียกจากข้างหลังเราหันไปบอกเอ้ยแว่นหายไปไหนมาวะก็เอาเอกเออหายไปไหนมาโอ้โหมันอยู่ไหนเนี่ยเอกก็บอกว่าไอ้คุณอยู่ที่เดิมซึ่งก็บอกว่าในความฝันเราไม่สามารถบังคับอะไรได้มันไม่สามารถบังคับตัวเองได้คือเราพูดไปตามภาษาในความฝันอ่ะคือมันก็บอกอยู่ที่เดิมแล้วมึงอ่ะกูอยู่บ้านแม่กูเดี๋ยวซอยสี่ที่เดิมคืออะไรอย่างนี้ซึ่งพูดไปได้ยังไงทั้งที่ผมไม่ตอนนั้นอ่ะผมไม่นอนอยู่ที่พระประแดงแต่อยู่พูดแบบนี้ไปก็อยู่ซอยสี่แล้วสักพักเอกบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวกูไปก่อนไหมเดี๋ยวกูไปละเออเดี๋ยวว่างเจอกันอะไรมาเนี้ยมันก็ยิ้มมุมปากตามสไตล์มันจากนั้นพอเราก็เดินหันหลังจังหวะที่เราหันหลังให้มันแล้วแต่มันเรียกเราอีกรอบหนึ่งเราก็หันเหมือนหันตะแคงไปมันพูดก็บอกว่าเอ๊ะไอ้แว่นคุณไปเพิ่มอยู่ปะวะคุณวีพอจบคำนี้ปุ๊บเนี่ยภาพเก่าๆที่เคยเจอบ้าปัญญามันไหลเข้ามาในหัวมันสายน้ำเลยมาถึงภาพมันช็อตๆแบบพวกการนั่นนะพี่ใช่ใช่มันไหลมากลับเข้ามาในหัวเหมือนกับแล้วจากกลางวันในแบ็คในความฝันนะจากกลางวันมันพึบเป็นกลางคืนดื้อๆอย่างนั้นอ่ะคือพูดเป็นกลางคืนแล้วจู่ๆแบบเหมือนพี่วาร์ปอ่ะวาร์ปจากกลางวันเป็นกลางคืนแล้วเหมือนกับพี่วาร์ปไปจุดๆนึงซึ่งมันมืดพี่ยืนอยู่ตรงกลางบ้านเองคนเดียวมันมืดด้วยแล้วพี่ก็สะดุ้งตื่นเลยยิ่งนี่คนหัวลุกเลยบอกตรงฉับนี่คนหัวลุกเลยจริงๆจริงๆเพราะว่าจู่ๆแบบในความฝันเหมือนแบบเป็นภาพตัดอ่ะนึกออกป่ะภาพตัดจากกลางวันมาเป็นกลางคืนแล้วยืนอยู่ตรงบ้านเองคนเดียวอ่ะแล้วในบ้านโล่งๆไม่มีใครเลยแล้วมืดๆอ่ะมีสายสื่อจากข้างนอกเข้ามาท่านเองอ่ะเป็นสถานการณ์ไอ้แบบเป็นสถานการณ์ของวันนั้นเลยนะใช่พูดแล้วขนลุกแล้วแบบพอพี่สะดุ้งตื่นขึ้นมาบอกเฮ้ยไอ้เอกมากูดูวะเนี่ยซึ่งเราพยายามลืมมันไปแล้วนะแต่เหมือนกับว่าที่มันมาเข้าฝันอ่ะไม่รู้ว่ามันที่มันมาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูไปแล้วคือมันหมดเวลาหรือยังเพราะว่ามันนานมากละอาจจะถึงเวลาให้มันต้องไปแล้วจริงๆก็ได้มันถึงมาบอกลาเลยอะไรประมาณเนี้ยคือเราก็เลยแบบแค่ยังสงสัยอยู่อ่ะก็มานั่งคิดย้อนกลับไปเกี่ยวกับเรื่องนี้พอเราคิดย้อนกลับไปแล้วกลับไปปุ๊บเฮ้ยเราเรื่องนี้ไปเล่าในเดอะช็อคดีกว่าแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปเล่ากับพี่เก่งในเดอะช็อคเล่าไปอาการไม่ต่างกับวีเลยหนักกว่าด้วยถึงขั้นเอามือกุมขมับอ่ะพี่เก่งถึงขั้นเอามือกุมขมับเลยบอกไอ้นอตมึงเข้าไปได้ยังไงวะแล้วมึงกินอะไรเข้าไปคือตรงเนี้ยก็แปลว่าเป็นช็อตที่แบบโอ้โหเป็นเรื่องแรกที่คอมเมนต์มาเป็นพันอ่ะครับแล้วพี่ก็เลยแบบไม่ได้สนใจว่าพี่จะหาคำตอบอะไรไม่ได้พอหลังจากที่พี่เราจบประมาณ 2-3 วันพี่ก็ไปบ้านน้องชายที่พระราม 3พอเดินเข้าไปปุ๊บกำลังทำมอเตอร์ไซค์อยู่มันก็เชิงเงยหน้าถามให้พี่ไปสร้างความหลอนมาอีกแล้วเหรอกูงงความสอดความหลอนอะไรวะพี่เล่าวันก่อนพี่เล่าในช็อคใช่ปะล่ะฟังอยู่กูน่ากลัวอ่ะเพื่อนพี่เหรอเพื่อนกูเองไม่เห็นเคยเล่าให้ฟังเลยกูจะเล่าทำไมก็เป็นเรื่องที่กูอยากจะลืมที่สุดอ่ะกูไม่อยากจะจำด้วยเรื่องเนี้ยเอาทำไมไม่เล่าพี่แม่งน่ากลัวดีนะเว้ยว่าอย่างงี้เฮ้ยใครเจอสถานการณ์เดียวกูอ่ะถ้าใครไม่เจออ่ะเขาก็ว่าโม้แต่ที่กูตัดสินใจเล่าเพราะกูฝันเห็นมันเอ้าเหรอเขาฝันพี่เหรอใช่เอ็มเราฝันกูแล้วพี่คนอย่างพี่นะหาคำตอบไม่ได้กูไม่เชื่อหรอกทำไมวะพี่อย่าลืมนะปี57พี่ไปบวชที่ไหนมาเพราะปี57พี่บวชที่หลวงพ่อปานไว้บางที่อ่ะพบหลวงพ่อปานคลองด่านพี่ฝึกกสิณไฟไงพี่บอกทำไมพี่ไม่กลับไปหาอาจารย์ที่สถานเขาสิเออว่ะเฮ้ยทำไมกูไม่นึกไปถึงเรื่องนี้วะเพราะพี่มีพระอาจารย์อยู่นี่ใช่ไหมก็เลยแบบจังหวะที่ว่ามันต้องเอาฟอกแรมของรถอะไปขายด้วยมันก็เลยจะขอติดรถไปด้วยเรื่องจะใช้ฉันขับรถนี่แหละแล้วก็เออไม่เป็นไรหรอกเพราะมันใช้กูบ่อยอยู่แล้วแล้วก็ไปกับมันไปปุ๊บแล้วก็พอขายฟอกแรมในมาขายลูกค้าเสร็จปุ๊บก็แวะวัดกันมันก็ไปไหว้บนวิหารแล้วก็ขึ้นกุฏิซึ่งเป็นกุฏิที่เราเคยนอนอยู่เคยจำวัดอยู่เจอหลวงตาทูลแกก็คือเป็นพระอาจารย์อะนะก็ถามก็บอกเล่าเรื่องนี้ให้แกฟังเขาบอกอ้าวไม่เห็นเองพูดถึงเรื่องนี้ตอนเองมาบวช
ผมพยายามลืมครับเขาอ่านอะไรเล่าให้ฟังซิก็เราก็เริ่มเล่าให้ฟังมาตั้งแต่ต้นนี่แหละทุกอย่างที่เราเล่าไปก็กินเวลาเป็นชั่วโมงอ่ะเราก็พอเราเล่าจบมันเขานั่งคิดสักพักแล้วก็เอามือลูบหัวอ่ะเล่าให้ฟังอีกรอบนึงฮะอะไรวะต้องอีกรอบนึงเหรอคือเรื่องคือตอนแรกมันก็เล่าเป็นชั่วโมงแล้วอ่ะเราก็อ่านละเริ่มเล่าใหม่ทั้งหมดเล่าสักพักพอถึงตอนที่ดาเชิดเข้ามาส่งขับรถมาส่งเราตรงเวียนใหญ่เขาบอกว่าอ่ะพอละไม่ต้องเล่าต่อละพอละรู้ละเราก็คงรู้เลยวะเมื่อไรครับอาจารย์ขึ้นเองเขาไม่เอาเองไปหรอกเอ้าตอนนั้นน่ะคือใครรู้เรื่องนี้ก็คิดเหมือนกันบอกว่าโอ้ยแว่นมึงระวังนะสนิทกับมึงขนาดเนี้ยเอามึงไปแน่เกิดมันเหงาขึ้นมาเอามึงไปแน่คือหลวงพระอาจารย์ท่านบอกว่าไม่หรอกฟังจากที่เองเล่าเองเพื่อนรักกันมากนะใช่เพราะว่าถึงขั้นแบบเคยไปรถกิ้งด้วยกันแล้วเราสลบไปไงมันก็ไม่สนใจรถก็แบกเราไปโรงพยาบาล 4-5 โลมันแบกเราวิ่งไปโรงพยาบาลคือเราซึ่งน้ำใจเพื่อนก็คือมันกลัวเราตายครับอะไรเงี้ยมันก็ช่วยให้เราไม่ตายได้นะคือท่านก็เลยแบบกลายเป็นเพื่อนรักเพื่อนเลิฟมาตลอดเวลาเลยก็ใช่ไงรักกันขนาดนั้นไม่ปล่อยให้มึงตายหรอกแล้วดูแล้วฟังเท่าที่ฟังมาเนี่ยเพื่อนยังไม่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวอื่นหลงตาแล้วมันทำไมคือเหตุการณ์เป็นแบบนี้เพราะอะไรครับมันเกิดอะไรขึ้นแล้วอะไรแล้วผมเจออะไรเข้าไปมันมีบางอย่างที่เชื่อมต่อกันเองไปนั่งคิดเดี๋ยวหลวงเดี๋ยวพระอาจารย์จะไปอาบน้ำอาจจะลงไปส่งน้ำก่อนเองก็ฝึกกระสินไฟมาแล้วไม่ใช่หรอตอนอยู่นี่ไปนั่งอยู่หน้ากุฏินู่นปะแล้วก็นั่งคิดดีๆไปนั่งคิดย้อนเรื่องราวทั้งหมดแต่อย่าคิดจาก1ไป2 1ไป10ให้คิดจาก10กลับมา1คือเราเข้าใจเขาว่าคิดจาก10กลับ1คือคิดย้อนหลังกลับตอนสุดท้ายที่เราออกจากบ้านเอกจนตอนที่นอนวันที่2เราเจออะไรบ้างเราคิดย้อนกลับไปย้อนกลับไปย้อนกลับไปเขาบอกว่าเดี๋ยวจะได้คำตอบเองแล้วก็นั่งคิดพอเขาลงผสมน้ำสักพักหนึ่งพอเราคิดย้อนกลับไปตามที่เขาบอกเฮ้ยเราถึงขั้นนั่งร้องไห้เลยแล้วพอเรารู้ปุ๊บเราได้คำตอบจริงๆไว้อย่างที่เขาบอกเราลงไปทุดกับพื้นเลยแล้วเราแบบนั่งร้องไห้แบบโอ้โหเฮ้ยทำไมวะเรื่องที่กูอยากจะลืมที่สุดอ่ะทำไมกูถึงไม่เข้าใจเพื่อนมันติดคำเดียวคือสัญญาเราสัญญากันไว้ว่าเราจะไปเล่นสเก็ตด้วยกันแต่เอกไปไม่ได้เพราะแต่เอกตายแล้วการที่เราได้อยู่กับในบ้านในที่การที่เอกดึงเราเข้าไปเพราะว่าต้องการให้เราอยู่เป็นเพื่อนด้วยกัน3วันเหมือนอยู่เล่นด้วยกันครั้งสุดท้ายอ่ะครับแล้วก็เหมือนกับพูดลอยๆขึ้นมาหน้ากุฏิบอกเฮ้ยเพื่อนขอโทษเลยประมาณเนี้ยว่าให้กูขอโทษเว้ยเรื่องนี้กูไม่ขอลืมกูไม่รู้ว่ามึงจะสื่อสารกับกูแบบนี้อะไรประมาณเนี้ยกูเป็นเพื่อนที่โง่อะไรมาคือเราก็พูดกับด่าตัวเองนะบอกว่าไม่ว่าชาติไหนอ่ะถ้าเรามีวาสนาต่อกันเนี่ยขอให้เกิดเป็นสหายกันดีอะไรประมาณนี้คือเราก็พูดจนน้ำตาไปสักพักเขาก็ขึ้นมาได้คำตอบแล้วใช่ไหมได้แล้วครับคำสัญญาเพราะอย่างนี้ไงมันไม่เอาไปหรอกไปทำบุญสร้างเราสังฆทานมาแปะเราก็ไปซื้อสามาสองถังตามที่เขาบอกถ้าทำเดี๋ยวนั้นเลยเขาก็ทำให้พระอาจารย์เขาทำให้เราครับจากนั้นเราก็เหมือนกับเราก็ได้คำตอบมาปุ๊บเนี่ยคือไปเป็นอย่างนึงที่เราได้คำตอบมาแล้วแต่อีกอย่างนึงที่เรายังไม่ได้คำตอบถามพระอาจารย์ว่าแล้วไอ้ที่ผมเข้าไปอยู่ในบ้านทั้งที่ล็อกอยู่เนี่ยมาเสื้อตัดข้างในเป็นไปได้ยังไงอ่ะแล้วผมนอนที่ไหนอ่ะตอนอยู่ในบ้านมีอาการเพลียใช่ไหมใช่ครับเองไม่ได้กินข้าวหรอกที่เองทำก็ให้กินเนี่ยมันเป็นจิตทิพย์มันสามารถปรุงแต่งรสชาติได้มันเป็นพลังงานที่ยังหาคำตอบไม่ได้คือพลังงานบางอย่างอย่าไปหาคำตอบมันต้องมีจุดที่สามารถเราสามารถเข้าได้แน่นอนว่าเองอยู่ในบ้านแหละถ้าไม่งั้นเสื้อไม่อยู่ในบ้านได้หรอกอาจจะเป็นจุดไหนจุดหนึ่งที่มันไม่มีที่มันไม่สามารถล็อกกรข้างนอกได้เราก็นึกถึงประตูหลังบ้านซึ่งมันเป็นกรที่เป็นกรอยู่ข้างในตัวเดียวมันอาจจะเพราะขนาดขึ้นเสียงมันสามารถสะเดาะกรให้หลุดได้แต่ที่พลังงานของคนตายนะเว้ยทำยังไงทำไม่ได้แล้วเข้มข้นขนาดนั้นที่สำคัญคือมันยังไม่เผามันก็อาจจะให้มันเข้าไปทางนั้นแต่จิตบางทีมันเขาเรียกว่าจิตอะบางทีมันเราไม่รู้หรอกว่าอยู่จุดไหนจุดไหนเพราะว่ามันเหมือนกับมันเป็นจิตที่สร้างขึ้นมาเขาเรียกจิตทิพย์ที่เอกสร้างขึ้นมาทั้งหมดคือเรื่องนี้ถามว่าใครที่เคยไปเจอผีบ้างบทเนี่ยจะรู้เรื่องนี้ดีและที่สำคัญคือข้าวที่เรากินไปเราไม่ได้กินข้าวที่เรามีอาการผีเพราะเรากินแต่น้ำไปสองวันนี้สองสามวันที่ผ่านมาที่พี่บอกว่ากินเลยผมน่าจะได้กินแต่น้ำในตู้เย็นเนี่ยกินแต่น้ำใช่เพราะพี่เป็นคนหยิบกินเองก็อย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้ซื้อข้าวเข้าบ้านมันถึงข้าวไม่ได้อยู่แล้ว
พี่มันคงไม่ฝืนที่พี่กินข้าวบูดหรอกเพราะพี่ไม่มีแรงมันคนไม่ได้กินข้าวเหมือนคนทำงานหนักมาแต่พี่กับเข้าใจว่าพี่เล่นต่อเนื่องมาเป็นอาทิตย์ก็เลยรู้สึกเพียพี่แบบนั้นเขาช่วงวันหยุดสมัยก่อนพี่จะติดอยู่แต่ร้านทุกวันอะถ้าไม่ไปไหนอะช่วงปิดเทอมพี่โน้ตเราตอนที่อยู่ในนั้น3วันที่พี่ว่าพี่ได้กินข้าวอิ่มไหมตอนกินมันรู้สึกว่าอิ่มไหมปกติกินปกติความอิ่มปกติแต่พี่จะกินน้ำเยอะเป็นพิเศษเขาใช้คำว่าเยอะเราไม่รู้ว่าอิ่มน้ำหรืออิ่มอะไรแต่พอเรากินข้าวเรากินน้ำอยู่แล้วไงแต่เรากินเยอะมากเรากินน้ำเยอะมากเพราะว่าเรารู้สึกร่างกายมันร้อนไงเราจะกินน้ำทั้งวันอาจจะไปไม่ได้กับจุดนี้พอเราได้คำตอบจุดนี้ปุ๊บอ่ะส่วนไอ้คำตอบที่เราเข้าบ้านได้ยังไงไม่ต้องไปคิดหรอกเราได้คำตอบส่วนนึงแล้วว่าเพื่อนอยากให้อยู่ด้วยครับแล้วอย่างเราไปกลับไปสายสิทธิ์ตอนนี้บ้านมันก็ไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าด้วยเพราะมันหลายปีแล้วครับ30กว่าปีแล้วแล้วแม่เขาเป็นมีลูกคนเดียวอ่ะคะแนนแม่เขาน่าจะกลับบ้านโป่งแหละก็คงไอ้ไม่อยู่ก็คงไม่อยู่นี่หรอกคือในประมาณนี้ก็เลยไม่ได้ไปหาแกไม่ได้เล่าเรื่องนี้เขาฟังไม่เคยเล่าเรื่องนี้ใครฟังเลยแต่พอเอาเรื่องนี้มาเฉลยในรายการโอ้เขาช็อกกันหมดเลยนะบอกเฮ้ยย้อนกลับไปเพราะทุกคนย้อนกลับไปฟังเรื่องนี้นะแล้วก็มาฟังคำเฉลยที่ไวท์ถามพระอาจารย์มาทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยมันใช่มันเป็นคำสัญญาจริงๆที่มันอยู่อ่ะที่ทุกคนลงความเห็นเดียวกันหมดในคอมเมนต์ว่ามันเป็นคำสัญญาที่ให้ไว้กับเพื่อนใช่และบทสรุปของเรื่องนี้ก็คงมีเพียงคำสัญญาของเพื่อนรักสองคนแม้ตัวจะไม่อยู่แต่คำสัญญายังคงอยู่เหมือนเดิมคุณผู้ฟังล่ะครับเคยให้คำมั่นสัญญากับใครไว้หรือเปล่าก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story